สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นแท็บเล็ตเตอร์นะครับ EP 3หรือว่าตอนที่3แล้วนะครับในตอนที่3นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มนะครับ Message Alert นะครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีการแก้ไขข้อมูลในเซลล์นะครับให้มีข้อความปรากฏขึ้นมานะครับเพื่อแจ้งสถานะว่าตอนนี้นะครับบันทึกสำเร็จหรือไม่สำเร็จอะไรยังไงนะครับเราจะมีวิธีการทำคำสั่งยังไงนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกก็เปิดโปรเจกต์เดิมขึ้นมานะครับเสร็จแล้วมาที่นะครับไฟล์ index ของเรานะครับแล้วก็มาเริ่มตรงนะครับนี้นะครับบรรทัดที่8นะครับเดิมมี div id data table นะครับให้เราเพิ่ม div ขึ้นมาอีก1 div นะครับโดยการ control c นะครับ enter ลงมา control v นะครับเสร็จแล้วก็นะครับเปลี่ยนชื่อ id นะครับตรงนี้เปลี่ยนเป็น ID ว่า alert นะครับ LERT นะครับ ALERT dip ID เท่ากับ alert นะครับจากนั้นนะครับก็มาตรงสคริปต์นะครับตรงนี้นะครับสคริปต์ตรงช่วงเพจโหลดนี้นะครับคอร์ enter ลงมานะครับให้มาสร้างตัวแปรนะครับ con นะครับเป็น element นะครับ element นะครับตัวแปรชื่อว่า element มีค่าเท่ากับปีกาเปิดปิดนะครับเป็นตัวแปรแบบ object นะครับเสร็จแล้วนะครับพอประกาศตัวแปรนะครับมาที่ฟังก์ชัน page load นะครับฟังก์ชันนี้นะครับฟังก์ชัน page load ให้นะครับเอาเคอร์เซอร์มาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เรียก element นะครับ element.alert นะครับ l e r t นะครับ s นะครับ element.alert element.alert alert ตัวนี้เรามี s ด้วยก็แล้วกันนะครับ alert element alert.alert นะครับแล้วก็มีค่าเท่ากับนะครับ document document.get element นะครับ elementby id นะครับวงเล็บเปิดปิดแล้วก็ใส่ single code เข้าไปนะครับแล้วก็อ้างถึง id นี่แหละ alert นี่แหละ copy มาใส่เลยนะครับแบบนี้นะครับ element.alert นะครับมีค่าเท่ากับ document.get element by id alert นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปเช็คนะครับตอนที่นะครับมีการแก้ไขตรงนี้นะครับif field เท่ากับ mu โลหิตนะครับตามตัวอย่างนี้นะครับส่วนงานของท่านจะแก้เป็นอะไรก็ดูเป็นแนวทางนะครับ google.script.run นะครับจากนั้นนะครับให้นะครับเอาเคอร์เซอร์ไว้นะครับหลังตัว n.run เนี้ยนะครับคอ enter ลงมานะครับคอ enter ลงมาเราจะนะครับมีอยู่2ฟังก์ชันนะครับก็คือตอน with success handler นะครับเนี่ยนะครับมา copy ตรงนี้เลยก็ได้นะครับwith success handler นะครับถ้าไม่อยากพิมพ์นะครับ control c มานะครับถ้านะครับรันสำเร็จนะครับก็ dot with success handler วงเล็บเปิดปิดเราจะใส่ฟังก์ชันตัวนี้ขึ้นมานะครับอีกอันนึงก็คือนะครับ with success นะครับ with ไม่ success นะครับ copy มาธรรมทัศน์ตัวนี้ก็ได้ control c มานะครับกรณีที่ไม่สำเร็จก็จะเป็นwith failure handler นะครับแบบนี้นะครับก็จะเป็นฟังก์ชันเหมือนกันครับแล้วก็ใส่วงเล็บเปิดปิดวิธีการทำฟังก์ชันนะครับเท่ากับมากกว่านะครับปีกาเปิดปิดนะแบบนี้เราเรียกว่าเป็นรูปแบบของฟังก์ชันนะครับถ้าทำสำเร็จนะครับเราจะให้ทำอะไรนะครับเราก็นะครับตอนที่fill เท่ากับโมโลหิตนะครับก่อนที่ script จะ run นี้นะครับคอย enter ลงมานะครับให้ element นะครับ element dot alert นะครับ alert มี s ด้วยนะครับเพราะเราใส่ไป n ด้วยนะครับ element dot alert dot text นะครับ content นะครับdot take content t-e-n-t นะครับ dot take content มีค่าเท่ากับนะครับdouble quote ข้อความนะครับเราจะให้
แสดงข้อความอะไรขึ้นมานะครับในที่นี้ก็จะเป็นบันทึกนะครับบันทึกข้อมูลนะส่วนเราใส่เป็นบันทึกข้อมูลนะครับเป็นข้อความนะครับถ้ามันนะครับไปเจอฟิลนี้นะครับเราก็ให้ใส่ว่ากำลังบันทึกข้อมูลนั่นแหละนะครับทีนี้นะครับถ้าบันทึกข้อมูลสำเร็จนะครับเราจะให้นะครับcopy บรรทัดนี้มาเลยก็ได้นะครับ copy บรรทัดนี้ไปถ้าบันทึกข้อมูลสำเร็จมันก็จะมาที่นะครับในปีกานี้นะครับเป็นข้อความโชว์นะครับ with success handler แล้วก็ control v ลงไปนะครับบันทึกข้อมูลสำเร็จอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บอกบันทึกข้อมูลสำเร็จนะครับให้รู้ว่าบันทึกข้อมูลเสร็จแล้วสำเร็จบันทึกข้อมูลสำเร็จแบบนี้นะครับแต่ถ้านะครับไม่สำเร็จล่ะเราก็เอามาใส่ในwith success handler ปีกาตรงนี้ขอ enter ลงมานะครับ control v ลงไปนะครับบันทึกข้อมูลไม่สำเร็จอย่างเงี้ยนะครับไม่สำเร็จถ้าสำเร็จก็บอกบันทึกสำเร็จนะครับถ้าตัวนี้ก็บันทึกข้อมูลกำลังบันทึกข้อมูลบันทึกข้อมูลสำเร็จแล้วอย่างเงี้ยนะครับบันทึกข้อมูลไม่สำเร็จนะครับบันทึกข้อมูลสำเร็จแล้วอย่างเงี้ยก็นะฮะทีนี้นะครับเมื่อนะครับบันทึกเสร็จนะครับเราก็จะให้มีการเคลียร์ข้อความนะครับให้มันแสดงข้อความทีละสถานะนะครับเราก็นะครับไปสร้างฟังก์ชันขึ้นมานะครับไปสร้างฟังก์ชันสำหรับเคลียร์พวกนี้เราเรียกว่าเคลียร์อเลิร์ตเนาะนะครับเอามาเคอร์เซอร์นะครับออกมาข้างนอกแบบนี้นะครับแล้วสร้างฟังก์ชันขึ้นมานะครับฟังก์ชันฟังก์ชันเคลียร์CLEAR นะครับ clear alert นะครับ clear alert วงเล็บเปิดปิดแล้วก็ปีกาเปิดปิดในรูปแบบของฟังก์ชันนะครับเสร็จแล้วนะครับในวงเล็บตัวนี้พารามิเตอร์เราก็ใส่เป็น element ก็คือใส่ตัวย่อเป็น EL ก็ได้ EL นะครับจากนั้นก็นะครับคำสั่งคือ set time out นะครับกำหนดเวลานะครับว่าหมดเวลาเท่าไหร่นะครับ set time out จากนั้นก็วงเล็บเปิดปิดนะครับแล้วก็ในวงเล็บเปิดปิดนี่ก็ให้เป็นฟังก์ชันนะครับพอให้เป็นฟังก์ชันเสร็จก็ให้คิดถึงวงเล็บเปิดปิดนะครับเครื่องหมายเท่ากับมากกว่าปีกาเปิดปิดนะครับเราพิมพ์รูปแบบไว้รอได้เลยนะครับมันจะไม่ผิดพลาดนะครับเสร็จแล้วก็นะครับ el นะครับ dot take content นะครับdot take content มีค่าเท่ากับ double quote เฉยๆนะครับแบบนี้แปลว่าเคลียร์เป็นค่าว่างนะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็นะให้เอาเคอร์เซอร์นะครับมาไว้นะครับหลังปีกานะระหว่างปีกากับวงเล็บนี่แหละนะครับแล้วก็ใส่เวลาลงไปนะครับว่าจะให้มันหน่วงเวลาจับเวลากี่วินาทีนะครับในที่นี้ผมจะใช้ประมาณ 2.5 วินาทีก็ใส่เลข 2,500 ลงไปนะครับพอเรากำหนดนะครับฟังก์ชันนี้ขึ้นมานะครับเราก็เอาฟังก์ชันนี้นะครับไปกำหนดใส่ต่อหลังจากที่ข้อความมันโชว์แล้วตรงนี้นะครับพอ enter ลงมา control v clear alert นะครับเปิดวงเล็บขึ้นมานะครับแล้วก็เอา element alert นะครับใส่เข้าไปนะครับ clear alert element alert แบบนี้นะครับตอนนี้ก็เหมือนกันครับ control c มานะครับถ้าบันทึกไม่สำเร็จคือเราไม่ต้องการให้ข้อมูลมันตัวหนังสือมันค้างอยู่นะครับพอ 2.5 วิก็ให้มันเคลียร์ข้อมูลหายไปอย่างเงี้ยนะครับเราก็ใส่ข้อมูลไปแบบนี้นะครับพอทำแบบนี้เสร็จเดี๋ยวเรามา runนะครับดูว่าโค้ดเราจะทำงานหรือเปล่านะครับเมื่อเราวางแผนแบบนี้ทำแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามารีเฟรชข้อมูลดูนะครับเคลียร์มาไหมโอเคนะครับถ้านะเปิดหน้าจอแล้วขึ้นมาแบบนี้ก็แสดงว่าไม่มีปัญหานะครับโอเคนะครับสมมติว่าผมจะเปลี่ยนหมู่โลหิตจาก A เป็น B ก็แล้วกันนะครับนี่นะครับดูสิขึ้นไหมตัวหนังสือไม่ขึ้นนะครับตัวหนังสือไม่ขึ้นต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆนะครับต
ดูซิพิมพ์อะไรผิดนะครับน่าจะกำหนดอะไรผิดแน่ๆเลยนะครับมาเช็คโค้ดนิดนึงนะครับ ID alert นะครับ alert document .get document .get element by ID alert element เท่ากับ object น่าจะถูกอยู่นะจากนั้น element alert เท่ากับบันทึกข้อมูลผิดตรงไหน if field เท่ากับ molohit ให้ element alert text content เนี่ยไม่มีตัว t นี่นะครับ text content นี่พิมพ์ผิดนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับ text content นี่นะครับคำสั่งผิดมันก็ไม่ทำงานนะครับโอเคนะครับลองบันทึกดูใหม่สิผิดก็ต้องหาให้เจอนะครับแต่มันไม่ alert นะครับแต่มันไม่ alert โค้ดไม่ผิดแต่คำสั่งเราผิดนะโอเค B เป็น A ดูสินี่มาแล้วนี่ครับมานี่นะครับบันทึกข้อมูลบันทึกเสร็จแล้วฟึบหายไปเยี่ยมนี่ได้แล้วนะครับนี่กลับมาแล้วนะครับผิดนิดเดียวเองครับไม่เป็นไรนะครับผิดเป็นครูนะครับสมมติว่าจะให้เป็น AB นี่ครับบันทึกข้อมูลนะครับบันทึกข้อมูลสำเร็จแล้วหายไปโอเคนะครับหรือเราจะใช้คำว่ากำลังก็ได้เนาะให้มันสื่อความหมายนะครับกำลังนะครับกำลังบันทึกข้อมูลอย่างเงี้ยนะครับกำลังบันทึกข้อมูลกดบันทึกนะครับลองรีเฟรชดูใหม่ครับนี่นะครับจากนั้นนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นกรุ๊ปเลือด O นี่นะครับกำลังบันทึกข้อมูลบันทึกข้อมูลเสร็จแล้วหายไปนะครับข้อมูลฝั่งนี้ก็เรียบร้อยก็เป็นหมู่โลหิต O อย่างนี้นะครับก็โอเคนะครับอันนี้เป็นนะครับ EP 3นะครับที่นะครับมาปรับเพิ่มในเรื่องของการ alert หรือว่าการแสดง message หรือว่าการแสดงข้อความนะครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็ให้โชว์ข้อมูลขึ้นมานะครับโอเคนะครับสำหรับ EP 3ก็มีแค่นี้นะครับ EP 4จะเป็นอะไรก็ลองติดตามกันต่อไปนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ